สวัสดีครับ Morning Day 2นะครับวันนี้ตื่นเช้าเลย7 โมงกว่ารีบอาบน้ำเสร็จแล้วเพราะว่า เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรทานแล้วก็รีบจะไปดิสนีย์แลนด์นะฮะวันนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันก่อนที่จะไปดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรทานก่อนว่าตรงไหนน่ากินบ้างเนาะไปดูอาหารว่าที่นี่มีอะไรน่าทานกันตอนแรกว่าอยากหาโจ๊กนะไม่รู้จะได้กินอะไรแต่ตามไปดูเลยครับอันนี้คือโรงแรมของเรานะฮะคิมเบอร์รี่โฮสเทลนะฮะโอ้จริงสวยนะดูตึกสวัสดีนะฮะอันนี้คือยามเช้าฮ่องกงฮะก็บรรยากาศก็ร้านยังไม่ค่อยเปิดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่8 โมงเลยกำลังจะ8 โมงละโอเคดูกันว่าเขาจะเดินไปก่อนได้ฮะดูบรรยากาศฮ่องกงยามเช้าครับคาเมรอนโรดฮะยามเช้าแยกที่เราอยู่คือแยกอะไรนะอันนี้เคมเบอรี่โรดอ๋อนี่คือเคมเบอรี่โรดนะฮะก็คือถนนเคมเบอรี่นะฮะข้างหน้าก็คือจะเป็นโรงแรมมิล่าข้างแรกจะอะไรนะโรงแรมอะไรนะมิล่าโฮเทลมิล่าโฮเทลนะฮะก็นี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะลองถนนด้วยบรรยากาศแท็กซี่น่ารักมากๆแล้วก็แต่วันนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์นะฮะแต่พยายามนี่อันนี้เซเว่นนะฮะเซเว่นของฮ่องกงนะฮะเล็กๆน่ารักเขากำลังจะไปดิสนีย์แลนด์ผมก็นึกว่าเขาจะไปวัดกงแชร์น่าใส่มาผิดวันอ๋อไม่กงแชร์ไงอันนี้จะเป็นแบรนด์เนมเฮ้ยอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมผมไม่มาเนี่ยคิดแล้วนะฮะตอนเช้าฮาวโหพลาดไปได้ไงเนี่ยไนกี้ใกล้ตัวใกล้แค่นี้ทำไมเราไม่มาวะไปกันที่ถนนเส้นนี้นะฮะเราอยากจะพาทุกท่านนะฮะไปกินโจ๊กโจ๊กร้านอะไรนะโจ๊กร้านอะไรนะเฮ้ยนี่มีร้านอะไรวะน่ะร้านชื่อว่าอะไรนะมาสเตอร์คอนกี้นะฮะเป็นโจ๊กร้านดังที่นี่ที่ใกล้เราที่สุดไม่รู้อาจจะดังไม่ดังไม่รู้แต่ผมคิดว่าเอาร้านดังใกล้ๆที่เราพักนี่แหละเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อกันที่ดิสนีย์แลนด์นะครับไปดูร้านโจ๊กกันเลยครับทางที่ดีนะผมคิดว่าใช้เวลาถ้าอยากแบบเที่ยวเต็มที่เลยนะแบบครบๆในการมาครั้งแรกประมาณ4 วัน4 วัน3 คืนเนี่ยผมว่าครบได้ทั้งสายมูได้ทั้งกินของอร่อยแล้วก็ได้ทั้งสนิเกอร์นะฮะก็แฟชั่นผมว่าน่าจะได้ครบนะหมายถึงการมาครั้งแรกแล้วแบบถ้าคนไม่ได้มาบ่อยอ่ะแล้วครั้งเดียวอ่ะน่าจะครบแล้วก็ได้กินอาหารที่อร่อยด้วยอะไรเงี้ยนี่แหละครับร้านมาสเตอร์ของกี่ร้านที่ทุกๆคนอยากกินเป็นอาหารเช้านะฮะเราพลาดเองแต่ถ้าแวะกินก็คงไม่ทันเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะเอางี้ขอไปร้านอื่นก่อนแล้วกันนะอดใจไม่ไหวแล้วครับเอาร้านนี้เลยแล้วกันนะกลัวไปดิสนีย์แลนด์ไม่ทันขอกินร้านนี้ก่อนแล้วกันท้องมันร้องเอาร้านนี้แล้วกันนะฮะเป็นร้านอาหารเช้านะฮะเอางี้ง่ายๆนะฮะเราสั่งกันเป็นเซตไปเลยจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฮะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ร้านโจ๊กที่เรามากินนะฮะแต่เป็นร้านอาหารเช้าเป็นร้านอาหารเช้าแต่บอกเลยว่าโคตรน่ากินเลยคนเยอะมากร้านก็อันนี้ขนาดเช้าเนี่ยคุณดูดิบรรยากาศร้านโคตรสวยเลยนี่คือตอนเช้านะฮะ8 โมงเช้าเท่านั้นคือเมนูที่เราสั่งไปนะฮะ85เหรียญฮ่องกงดอลลาร์นี่ก็ประมาณเท่าไหร่85ก็คูณ 4.4 ไปนะฮะก็ประมาณนั้นตอนนี้ค่าเงินประมาณ 4.4 ตอนที่เราแลกมาเนาะอ๋อไม่มีโทชิสนี่เป็นชาเดี๋ยวเปลี่ยนบิน Thank you 57 บาทโอเคไม่เป็นไรอาหารที่สั่งไปนะครับไม่มีนะเลยต้องเปลี่ยนบินกันเนาะเอาที่ได้ก่อนนะมีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะเดี๋ยวเราต้องไปดิสนีย์แลนด์กันต่อนะครับเช้าร้อน
ชาวฮ่องกงนะฮะนี่ฮะคือมักกะโรนีแฮมข้าวโพดอาหารยามเช้าของร้านนี้แล้วกันว้าวอ่ะแบบประมาณแบบเนี่ยอารมณ์แบบซุปข้าวโพดใส่บางๆแล้วก็มีแฮมด้วยอันนี้มันเป็นอาหารเซตตอนเช้านะคะ37เหรียญเขาบอกว่าสั่งให้ผมเพียบมีชามีมักกะโรนีแล้วก็มีไข่ดาว2ฟองไส้กรอกแล้วก็37เหรียญประมาณได้100มา130บาทแล้วก็อันนี้คือเราสั่งเพิ่มมาแค่แก้วเดียวเพราะอันนี้เรากินกัน2คนว่าตอนเช้ากินอะไรไม่เยอะหนักกลางวันกับเย็นนะคะโอเคกินก่อนพยากรณ์ตรงเป๊ะแต่เมื่อวานน่ะไม่ตรงวันนี้ตรงครับเพื่อนๆดูเรียบร้อยฝนตกโอ้ตกหนักเลยครับเพื่อนๆฝนตกแบบนี้ฮะตกหนักมากนะหนักมากเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องแต่งตัวแล้วครับดีนะเตรียมเสื้อกันฝนจากไทยมาดีนะฮะที่เราเตรียมเสื้อกันฝนมาจากประเทศไทยเลยเอาดูให้มันดูไปบอกเลยว่ายังคงความเป็นสนิเกอร์อยู่ของที่ได้อยู่เปลี่ยนรองเท้าไหมคะคุณต้องเปลี่ยนรองเท้าแต่ขอดูก่อนคุณใส่อับๆไปเถอะทีนี้อาจจะไม่ได้รูปสวยแต่ได้ความที่อยู่แบบใสๆเอาละครับบอกแล้วนะฮะว่าพยากรณ์มันตรงเป๊ะเราเลยเตรียมชุดกันฝนมาจากประเทศไทยเพื่อความพร้อมไม่ให้การผิดพลาดในการท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญรองเท้าแตะจากวีอิงด้วยนะครับขอบคุณพี่เวด้วยนะไม่ให้มีสะดุดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคนฮ่องกงยังมองเขายังไม่ใส่ชุดแบบเราเลยเราแม่งโคตรผิวเวอร์เลยเรียกว่าเตรียมพร้อมปะต้องเปลี่ยนรองเท้าคนฮ่องกงยังมองบอกเลยครับเพื่อนๆว่ามันมีครบรสชาติมากหลังจากที่เราแปลงร่างกันเมื่อกี้นี้แล้วแม่งฝนหยุดครับผู้แต่งทำเพื่อนี่นะฮะไม่เป็นไรครับเราก็เตรียมความพร้อมก่อนนะฮะบอกเลยว่าการมาฮ่องกงในครั้งนี้นะฮะโคตรจะคุ้มเลยคุ้มในที่นี่หมายความว่ายังไงเจอแม่งทุกฤดูเลยฮะหน้าฝนก็ต้องเจอเอาล่ะครับถึงเวลาที่ต้องขึ้นรถไฟแล้วฮะโหเราเสียเวลากันมามากแล้วฮะแล้วเจอกันที่ดิสนีย์แลนด์ลิงเกมเลยฮะเรากำลังจะไปดิสนีย์แลนด์ตอนนี้เรากำลังจะมาเปลี่ยนสายดิสนีย์กันนะฮะเมื่อกี้ไปแล้วคันหนึ่งนะฮะเรารอกันเลยครับคนที่กำลังจะไปดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะฮะโอ้เยอะมากแล้วดูรายรถไฟเขานะเป็นสัญลักษณ์ดิสนีย์เลยนะฮะเป็นมิกกี้เมาส์สวัสดีครับทุกคนนะฮะเราอยู่กันที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทแล้ววันนี้นะฮะเรากำลังจะพาทุกท่านนะฮะเข้าไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันนะฮะแต่ตอนนี้เราขออนุญาตเดินไปก่อนนะฮะเพราะว่ามีบันไดด้วยค่อนข้างจะเมื่อกี้คนเยอะหนาแน่นนะฮะเราเลยยังไม่ไปนะฮะเรารอให้คนเข้าไปหมดก่อนพอดีว่าทางที่ดีนะฮะผมแนะนำให้ซื้อตั๋วมาจากบ้านเลยน่าจะได้ไวกว่าอีกครั้งนึงนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อแบบว่าฟาสต์พาสนะเราจะมาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการรอเครื่องเล่นแต่ละอันเราพยายามจะเล่นให้ได้ไวให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันโอเคโอ้โหดูคนดิขนาดเรารีบแล้วนะดูอะไรกันครับเนี่ยแต่บอกเลยว่าแค่เดินเข้ามา
ก็มีซาวด์ดิสนีย์แล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่านี่จะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่าแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะแต่เราอยากเอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะนี่ Welcome to Disneyland นี่สามารถเติมบัตร Octopus ได้ตรงนี้นะฮะถึงแล้ว Disneyland ฮ่องกงคนเยอะมากฮะขนาดเรามาเช้าแล้วเนี่ย10โมงพอดี10โมงพอดีเพิ่งเปิด10โมง3นาทีโอเคเราจะพาทุกคนนะเข้าไปแล้วนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเอาล่ะครับเพื่อนๆถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกันแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนนะครับแล้วจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดิสนีย์แลนด์พร้อมๆกันเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วโกเลยฮะไปกันเลยครับก็คือรอบข้างก็จะเป็นรูปของตัวละครในดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วก็เพลงบรรยากาศเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนก็ทำไปแล้วเนาะและคือเรียกอะไรนะครับเพื่อนๆหลายๆคนในช่องก็ทำหลายๆช่องก็ทำดิสนีย์แลนด์แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเราแค่เป็นภาพประกอบบรรยากาศให้คนท่านผู้ชมได้ดูเท่านั้นนะแต่ถ้าใครมีโอกาสเนี่ยอยากให้มาเองเนาะเขาเรียกอะไรจะได้ฟิลวัยเด็กของเราอ่ะฟิลวัยเด็กของเราแล้วก็แบบเรียกอะไรทิ้งสภาพจิตใจสักหนึ่งวันผ่อนคลายเหมือนแบบเราเหนื่อยจากงานมาแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรยอมเป็นเด็กสักหนึ่งวันนะฮะก็คือเป็นความทรงจำวัยเด็กของสู่เย้าสู่วัยเด็กของทุกคนนะฮะไม่ใช่มีแค่เด็กนะฮะผู้ใหญ่ก็ชอบครับเนี่ยยาวเลยฮะเรามาตอนเปิดพอดี10โมงเองนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นเนี่ยฮะที่คนชอบถ่ายคือเป็นน้ำพุมิกกี้เมาส์กับน้องปลาวาฬยิ่งปลาวาฬนี่เรื่องอะไรนะพินอคคิโอน่าจะเป็นเรื่องพินอคคิโอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฮะก็เดี๋ยวพยายามจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูเยอะที่สุดละกันพาทุกคนมาคืนสู่เย้าตอนนี้ได้ข่าวว่าดิสนีย์แลนด์ครบ100ปีแล้วด้วยโอ้โหเพราะเสื้อหลายๆยี่ห้อก็ซื้อลิขสิทธิ์จากดิสนีย์ไปทำนะฮะเขาเรียกร่วมฉลองครบรอบดิสนีย์แลนด์100ปีครับคือมิกกี้เมาส์ที่เราบอกกี้นี่นะฮะเป็นน้ำพุมิกกี้เมาส์กับปลาวาฬน่าจะเรื่องพินอคคิโอนะก็มินนี่นะฮะแล้วก็โดนัลด์ดักแล้วก็ดอร์ฟี่ครบเลยโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะฮะเข้าไปรับตั๋วก่อนโอเคฮะตอนนี้แถวเริ่มแค่ด่านตรวจของก็แย่แล้วร้อนมาตอนนี้จะเป็นด่านของการซื้อตั๋วนะฮะแต่ของเราก็เตรียมตั๋วมาจากที่บ้านก็คือเราซื้อผ่านครุกมานะฮะก็น่าจะไวนิดนึงโอเคไม่ต้องไปต่อแถวซื้อที่อื่นนะฮะนี่ฮะใครที่ไม่ซื้อตั๋วมาก็สามารถซื้อที่นี่ได้ตู้ติ๊กเก็ตเปิดแล้วนะฮะแล้วนี่กำลังเป็นการต่อตั๋วมีคนเยอะเลยไม่ซื้อไหมตั๋วเอ็นมีคนเยอะเลยนะฮะแต่ก็แล้วแต่บางวันเนาะก็ไม่รู้บางวันก็โชคดีเพราะตอนนี้อาจจะยังเช้าอยู่ไงขึ้นมาอะไรเงี้ยใครซื้อแหละใครซื้อแบบนี่ครับโอ้โหภาษาเฮ้ยร่วมที่เป็นมิกกี้เมาส์แล้วเปลี่ยนมิกกี้เมาส์เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะขออนุญาตเอาตั๋วเข้าไปก่อนเอาละครับเราซื้อตั๋วผ่านครุก.com มาก็แค่เปิด QR code สแกนเข้าได้เลยครับเพื่อนๆก็ผ่านเข้ามาได้นะฮะเมื่อกี้เราซื้อตั๋ว2ใบแต่เขานึกว่าเราซื้อใบเดียวนะฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอฮะเมื่อกี้มันเป็นบัตรกินข้าวอ๋อมีบัตรกินข้าวด้วยโอเคซื้อบัตรกินข้าวมาพร้อมนะบัตรทานข้าวที่ดิสนีย์ด้วยโอเคอิ่มไปเลยโอ้โหมามืดอีกแล้วอันนี้นะครับเป็นดอกอันนี้เป็นปราสาทข้างหน้าก่อนนะยังไม่ได้เข้าไปนะครับว้าวรอบนี้นะครับเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะโอ้โหคนเยอะมากครับดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เครื่องหัวฮะเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ไงเนี่ยลูน่าลีน่าเบลนะฮะโอ้โห
แค่เข้ามาตอนแรกก็ปลายาเรียบร้อยโอ้โหนี่ครบเลยเนี่ยมิดับฟรีและของเพื่อนนะฮะครับผมยังไม่ทันไรนะฮะช็อปแรกก็โดนดูดวิญญาณแล้วนะฮะสำหรับช็อปซิลเนียของดิสนีย์นะฮะมีทุกแบบทุกสไตล์ที่เป็นดิสนีย์เลยนะฮะแต่ที่สำคัญนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องหัวนะฮะต้องมี1ชิ้นก่อนเข้าไปดูเครื่องเล่นครับอันนี้คือ3ชิ้นลด 20% นะฮะวันนี้นะฮะนี่คือเรื่องใหม่นี่ตัวนี้ชื่อลินน่าเบลนะลินน่าเบลได้ป่ะกี่บาทมาดูราคาหน่อย169เหรียญฮ่องกงเสื้อสตรีทนะฮะนี่นะฮะมิกกี้เมาส์ตอนนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่นะน่าจะเป็นเรื่องดัฟฟี่นะซ่อมได้นะฮะเป็นเมสได้นะฮะเปลี่ยนได้ครับเลือกตัวเองได้เนี่ยเป็นคัสตอมงานคัสตอมโหเอาไหนเขาดูหน่อยเป็นดัฟฟี่พี่น้องดัฟฟี่นะฮะไม่ดูอายุเลยเครื่องหัวเนี้ยสุดยอดไปเลยครับแค่คุณมีที่คาดผมแล้วก็เอาตุ๊กตาแต่ละตัวมาสามารถคลัสตอมได้เลยครับมีตัวการ์ตูนดิสนีย์ครบทุกเรื่องเลยจ้าต้องเลือกดูนะแล้วแต่ชอบเลยมาแล้วนะฮะร่วม Star Wars 399เหรียญฮ่องกงก็ประมาณ 1,600 ที่อยากได้คือด้าแม่งเป็นไลท์เซเบอร์เนี่ยดูดิเพื่อนโคตรชอบ Star Wars เลยดูต่างดูฮะกดไม่เป็นอีกนี่กดได้ด้วยแต่ยังไงเนี่ยเออนี่กางได้2คนหนูว่าเอานี้ดีอ่ะใหญ่เพื่อนแข็งแรงด้วยแต่ไม่กัน UV เลยกัน UV ป่ะเนี่ยนี่แต่น้ำเท่นะหนักอ่ะหนักหรือเบาดูดิน้ำโคตรเจ๋งนี่นะฮะเป็นที่ติดแขนผมรู้เลยว่าวันนี้ผมต้องโดนตัวนี้แน่ๆไปหมดเลยนี่ฮะติดไหล่แบบพี่พนักงานเห็นปะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวข้างนอกนะฮะเต็มถุงเลยครับร้อยครับเพื่อนๆเสียตังค์ไปอยู่ตรงนั้นไป1ชั่วโมงกว่าดูได้เครื่องหมวกได้มีเพื่อนของเพื่อนด้วยโอ้โหทุกคนต้องซื้อกันหมดนะฮะคือมาถึงป้ายยาข้างนานก่อนเลยโอเคเดี๋ยวมาดูเขาเข้าประสาทแล้วเพิ่งจะเข้าประสาทนะครับเพื่อนๆนี่ไม่เพิ่งจะเข้ามาเห็นประสาทนี่ไงโอ้โหของจริงสวยมากครับป้ายยาไปแล้วร่มมิกกี้เมาส์ร่มลายมิกกี้เมาส์800บาทอะไรกันครับเนี่ยเราขออนุญาตไปเล่นก่อนเดี๋ยวจะพาถ่ายสถานที่ต่างๆให้ดูว่าเล่นตรงไหนกันบ้างนะฮะนี่เป็น Adventureland นะฮะไอมากันแล้วนะครับเครื่องเล่นแรกของเราไปตะลุยล่องแพล่องป่ากันเลยครับมาแล้วนะหลังจากที่เรารอ40นาทีนะWe'll be right back.
รีบร้อยครับจบไปแล้วนะฮะ River of Avenger นะฮะเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันต่อไปนะฮะเรากำลังจะไป Tomorrowland กันนะฮะโซน Tomorrowland ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกอวกาศอะไรเงี้ยที่แน่นอนว่าจะเป็นพวก Ant-Man หรือเปล่า Star Trek อะไรเงี้ย Star Expo อะไรเงี้ยที่มี Iron Man นะไปดูกันถ้าเป็น Ant-Man นะไปเลยต่อไปเราจะไปโซน Tomorrowland น่าจะเกี่ยวกับพวกอวกาศStar Expoอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ Iron Man กันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่นี่มีช็อปอีกแล้วให้รอใจอีกแล้วสายโพนี้จะเป็นที่ทานข้าวนะก็จะแบบคนที่ชอบ Iron Man นะฮะเดี๋ยวเราจะไป Iron Man กัน Iron Man เข้าไปเลยครับนี่นะฮะเขาให้เราต้องใส่แว่นนะฮะเป็น3มิตินะฮะให้เราใส่แว่นก่อนพร้อมจะเข้าแล้วกลายเป็น2แว่นเลยครับเข้ามานี่2 2 เราไปดูแก๊งของเราเสร็จแล้วเราจะใส่แว่นแล้วแล้วก็คาดเข็มขัดแล้วก็พร้อมกับเพื่อนมากครับเพื่อนก็คือเหมือนเขาไอรอนแมนนะเป็นภารกิจแบบไปสู้กับสัตว์ประหลาดพาเราเหมือนสัตว์ประหลาดมาบุกฮ่องกงนะพาทัวร์ที่ฮ่องกงกันนะฮะก็สนุกดีครับสำหรับคนที่ชอบเป็นสามมิตินะใส่แว่นสามมิติสำหรับคนที่ชอบมาร์เวลหรือว่าไอรอนแมนครับไม่ควรพลาดเอาอีกแล้วฮะเอ็กโปช็อปเข้าไปดูนะฮะมีอะไรจะมาป้ายยาเราอีกครับโอ้โหไอรอนแมนไอรอนแมนมาขอบไอรอนแมนก็แค่นี้ก็มาป้ายยากันได้สำหรับคนที่ชอบไอรอนแมนนะฮะสวยก็ประมาณนี้ฮะ Star X Pro ใจว่าอันนี้คือแอนด์แมนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะhyper space เดี๋ยวมาต่อแถวกัน35นาทีได้อยู่โอเคจะได้เข้าแล้วครับรอมา40นาทีทุกคนรอย oh my god เพื่อนๆครับผมดูผิดอันว่ะอันเนี้ยแม่งหวาดเสียวแน่เลยผมดูจากการรีวิวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ Ant-Man ฮะสวยแล้วดูดิเนี่ยเหมือนตะลุยจักรวาลน่ะเสียวเนี่ยดูดิไปทีละคันน่ะผมว่ามันเหมือนไอ้นั่นน่ะที่เคยแบบแกะๆๆ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 อ่ะเป็นแบบเหมือนรถล้างอ่ะรถล้างแบบเสียวๆอ่ะเหี้ยแล้วอาจจะถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันขออนุญาตละไฮเปอร์สเปซอาเชนทูเอ็กซิสมากเลยแม่ออกแล้วดูหน้าคนโดนหลอกครับนี่คือ Star Wars เว้ยคือ Star Wars ป๊ามีพวกเราด้วยเหรอได้มาเลยเฮ้ย
ว่าแม่งสเปซสเปซแม่งแบบแปลกว่ะอันนี้คือ Star Wars เลยตอนนี้พยายามแบบไม่อยากถ่ายหน้าหลอนมากไอ้เหี้ยตอนแรกดูมันมีไอ้ทีเซอร์ให้ดูว่าเล่นไงนะเชื่อดูเงาเชื่อเครื่องมันเหมือนแบบที่เราเคยเล่นที่ดีเวอร์หรือแดนดินามิกไม่รู้ตัวมีอันนึงที่มันเป็นซูเปอร์สเปซอ่ะเสิร์ชดูเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยจะโค้งอย่างเงี้ยแย่เลยโอเคครับเดี๋ยวพาเดินไปดูของของสั่นกันนี่จะอ้วกแล้วค่ะดูดิสั่นไหมพักก่อนดูของตาบอลล้าไม่เก็บเองวิ่งมาใหม่ของ Star Wars ด้วยอ่ะเป็นอันเดียวนี้เป็นหนังนี่น่ารักนี่ประโยชน์นะเบบี้น้อยโอเอ๋เนี่ยโอ้โหเบบี้น้อยเบบี้อะไรมีโอดาใหญ่ไลท์เซเบอร์นะครับไลท์เซเบอร์นะเก็บตังค์ให้แม่นี่เป็นคัสซอมนะถ่ายก่อนนี่เป็นคัสต้อมเนี่ยมีให้ดูว่าชอบเจไดคนไหนมีให้คัสต้อมไลท์เซเบอร์ด้วยโคตรเจ๋งเลยนี่จะเป็นพวกซิสเจไดอันนี้เป็นพวกศิษย์นะฮะอันนี้เป็นอาจารย์โหโคตรเจ๋งเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีของตาวอลพอได้ฮะแค่มา30นาทีเท่านั้นนะฮะดูเครื่องอะไรไปดูกันเลยครับเขาได้เนี่ยอย่างนี้น่ารักSmall World โอเคเมืองคนตัวเล็กครับ Small World กี่ชั่วโมงครับโอ้โหชั่วโมงกว่าเยอะค่ะเอาผิดอีกแต่เป็นไงล่ะที่นี่ไงก็ต้องมาครับIt's a small world นะฮะเมืองของคนตัวเล็กนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไหมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะก็คือเมืองนี้นะฮะเป็นเมืองสำหรับคนทุกชนชาติทุกชนเผ่านะฮะครบทั่วโลกเลยนะฮะก็คือเหมือนแบบว่ามารวมตัวกันนะฮะก็คือร่วมร้องเพลงนะฮะในเมืองของคนตัวเล็กนะครับนี่ก็คือมีประเทศไทยด้วยแล้วก็มีทุกชนเผ่าทุกชนชาติเอเชียยุโรปทุกทวีปเลยมากันครบเลยอันนี้นะฮะเป็นไฮไลท์สำคัญของฮ่องกงนะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวเรารีวิวอาหารที่ดิสนีย์อันนี้เป็นต้มยำก็มีอะไรไม่ใช่ต้มยำหรอกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่กุ้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่กุ้งแล้วก็ใส่หมูยอนะหมูยอหมูยอใส่พริกไหนดูที่เป็นไงบ้างรสชาติอันนี้ประมาณ130บาทเอ๊ะ130ดอลลาร์ใช่นะฮะปึ๊บฮ่องกงฮ่องกงเป็นไงอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อว้าวลูกชิ้น2ลูกนะที่นี่เป็นลูกชิ้นใหญ่แล้วก็เส้นเขาจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะนะเส้นสี่เหลี่ยมแล้วก็เส้นแบบแล้วก็เป็นเอ็นชิ้นเนื้อเนื้อก็ประมาณนี้ฮะถ้าจะเป็นแบบชิ้นต้มน้ำอ่ะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆก็เหมือนแบบต้องการน้ำใสเปรี้ยวๆก็จะน้ำใสเปรี้ยวๆโอเคครับขออนุญาตกินก่อนกลับมาแล้วฮะบอกเลยว่านี่กำลังจะเข้าสู่โหมดแอดเวนเจอร์นะก็คือมีพี่หมีกิสลี่นะฮะทอยสตอรี่แล้วก็ My Stick ที่ผมอยากไปนะคือ My Stick Point นะฮะก็คือที่ผมอยากไปคือแต่ตอนเนี้ยผมดวลแรกก่อน
คุณพี่หมีโคตรจี๊ดบอกเลยว่าผมไม่เล่นแน่ๆเดี๋ยวรอพี่แตมเขาจัดการให้ครับแล้วผมไม่ไหวฮะโอเคไปดูกันอันนี้มันเป็นที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งที่เดียวที่ดิสนีย์ฮ่องกงด้วยเป็นหนึ่งที่ต้องเล่นนะเข้าใจปะ My Stick Manor นะฮะเป็นเครื่องหันลึกลับนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องควรเล่นนะครับเมื่อมาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ต้องตามไปดูนะว่าในเครื่องหันจะมีอะไรตามผมไปดูกันเลยครับ
เจียตอนท้ายอย่างเดียวเลยอันนี้เรากำลังมาดูของซิวเนียของ Mystic Miner นะครับนี่อะไรเอาเบอร์ดอะToy Story เนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวว่ะเย้โห收好，为了你的安全，请把手机电话收好，谢谢大家。啊，刘天通啊 ，over。你的话没？你回来买个啥？对呀。我戴帽，我戴帽子。哈哈哈哈哈。没得来呀。哦，干嘛？
ก็เอาคู่บรรยากาศมาฝากกันแล้วนะตอนนี้ก็ต้องรีบออกเพราะว่าเดี๋ยวคนขึ้นรถไฟกับโคตรเยอะเลยวันนี้เหนื่อยมากๆปวดขามากๆบางอย่างก็ให้เจ๊เอาไปเล่นให้นะฮะแต่มีอันนึงที่ทหารผมไม่สามารถสัมภาษณ์ได้เพราะว่าใจมันวิวโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ดิสนีย์บายบายจบไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้1วันเต็มๆกับดิสนีย์นะฮะสำหรับคนที่อยากมาดิสนีย์นะบอกไปเลยนะฮะต้องใช้เวลาประมาณ1วันนะครับแทบจะยังเล่นไม่ครบเลยวันนี้เราเอามาให้ดูนะฮะว่าเล่นได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดย์3จะพาไปที่ไหนรอติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้ากลับถึงห้องแล้วท้องมันร้องนะฮะขออนุญาตจัดอาหารก่อนเข้านอนอีกรอบนึงนะหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดกุ้งหวัดไข่วะเราก็ต้องหัดลองนี้ลองนี้อันนี้เป็นอะไรครับพี่ดังหาเก๋าหาเก๋าหาเป็ดตัวที่เด็ดแล้วอันนี้จะเป็นขนมจีบอันนี้จะเป็นหน่อไม้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่หน่อไม้หรอกเป็นอะไรจอยฟองต้มไม่ดีหน่อยเดี๋ยวลองดูอันนี้มีไข่ปลาด้วยนะเดี๋ยวขอลองให้มันหายร้อนก่อนปากของชิมไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวสาวสามสี่หกเจ้าเจ้าดีไหมครับเขาใหญ่ก็ใช่ลอยอ่ะพวกเราก็จะได้เขาจีนหักใหญ่นะเป็นหักเว้ยนี่เป็นหักผมเห็ดลองดูต้องหู้อ่ะต้องหู้เป็นฟองต้มแข็งต้มหู้ใส่ผักกาดแล้วก็เห็ดอร่อยอร่อยไม่เค็มเยี่ยมดีฮะอันนี้